ตั้งพอตั้งให้เที่ยงให้ตรงไว้เพราะในโลกอันนี้สารพัดที่จะมันดึงให้เซดึงให้เซซ้ายเซขวาดึงให้เอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาสารพัดในโลกมันมากเหลือเกินต้องทำให้ต้องตั้งให้เที่ยงไว้ต้องตั้งให้ตรงไว้สิ่งที่มากมายที่จะมาดึงสรุปจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรคือสิ่งที่ชอบใจเราและไม่ชอบใจเราสิ่งที่ชอบใจเราเขามีมาก่อนเราเกิดสิ่งที่ชอบใจเราเขาก็มีก่อนเราเกิดแล้วเราจะมาเกิดใหม่มาตายแล้วก็มาเกิดใหม่มาตายสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเขามีอยู่ประจำโลกเหมือนกลางวันกลางคืนอย่างนี้เราจะให้มีแต่กลางวันกลางคืนมันมืดในโลกอันนี้ไม่มีให้เราพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาไว้ใจของเราชอบแต่สิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่ชอบใจนั้นก็ไม่ชอบแกเราสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ชอบใจเราพอใจสิ่งที่ไม่ชอบใจเราไม่พอใจใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่เราภาวนาต้องการแต่ให้สงบใจไม่สงบไม่ต้องการไม่ได้การทำการทำงานจะพอใจแต่อยู่ในที่ร่มที่ร้อนแข็งแดดตากแดดไม่ต้องการก็ไม่ได้จะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรการงานที่เราทำนั้นจะพยายามทำให้ดีที่สุดร้อนก็ช่างหนาวก็ช่างฝนตกก็ช่างแดดออกก็ช่างในเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องทำการงานนั้นจะต้องทำการงานนั้นให้ดีที่สุดการงานเราจะทำดีขนาดไหนเพียงไรก็ช่างการงานที่ทำนั้นไม่รู้เรื่องในเมื่อไม่รู้เรื่องเราจะทำการทำงานที่ดีทำไมเราทำเพื่อเอาเราเพราะเราต้องการความดีการงานที่ไม่ดีเขาก็ไม่รู้เรื่องการงานที่ยากเขาไม่รู้ว่ายากแต่คนทำการงานไม่ดีทำการงานที่หยาบนั่นก็คือคนหยาบไม่มีใครอยากเป็นคนหยาบไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดีจึงว่าจะทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดคือมีความตั้งใจให้ดีตั้งใจให้ยิ่ง
ผลของการตั้งใจให้ดีตั้งใจให้ยิ่งนั้นใจของเราเนี่ยเป็นขึ้นมาเป็นการตั้งใจดีเป็นการตั้งใจยิ่งคำว่าอธิจิตเตการกระทำจิตให้ยิ่งความดีความยิ่งจิตก็เป็นขึ้นมาถ้าหากว่าทำย่อนทำยานจิตก็ย่อนจิตก็ยานแล้วก็หยาบด้วยในโลกที่เราทำทั้งหมดทำแล้วทิ้งทั้งนั้นเหมือนกับอาหารจะรสใดๆทานเข้าไปแล้วก็มีการขับถ่ายแต่ผลของอาหารนั้นผู้ที่ได้รับประทานได้ประโยชน์อันเกิดจากประโยชน์คุณค่าของอาหารนั้นทานเข้าไปเท่าไรทิ้งเท่านั้นกินเข้าไปเท่าไรทิ้งเท่านั้นแต่ประโยชน์อันเกิดจากการกินการทานแล้วทิ้งนั้นมันหักได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้สัตว์โลกในโลกทั้งหมดอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเทศนาไว้อย่าให้เป็นบาปเพราะอาหารนับตั้งแต่การแสวงหาแม้แต่แสวงหามาได้แล้วโดยวิธีการใดๆก็ช่างก็อย่าให้อาหารนั้นกลายเป็นบาปขึ้นมาทานไม่พิจารณาขบฉันไม่พิจารณาบาปก็คือยินดีในรสชาติของอาหารติดในรสชาติของอาหารนั้นในเมื่อยินดีอยู่ในรสชาติของอาหารภาวนาจิตมืดเรื่องของมืดเป็นเรื่องของอกุศลทั้งนั้นเป็นเรื่องของบาปจึงอาหารบริโภคครบฉันต้องพิจารณาทุกคำที่รับประทานเข้าไปอาหารนั้นล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นบุญคือยังไงพิจารณาในขณะรับประทานในขณะครบฉันการพิจารณาก็ต้องมีสติใจมีสตินั่นละใจมีธรรมใจมีสตินั่นละใจเป็นบุญเป็นกุศลทานทุกคำบริโภคทุกคำครบฉันทุกคำนับตั้งแต่อาหารเข้าปากจะเข้าด้วยวิธีเอาช้อนตักหรือจากมือ
ทานมือทานช้อนก็สำเร็จการเอาอาหารเข้าปากเหมือนกันมือล้างสะอาดแล้วก็เป็นภาชนะก็มีความสะอาดเพราะล้างสะอาดแล้วช้อนล้างสะอาดแล้วก็สะอาดเพราะล้างสะอาดแล้วไม่ว่ามือไม่ว่าช้อนไม่ล้างหรือล้างไม่สะอาดไม่สะอาดทั้งนั้นจะว่าทานช้อนไม่สะอาดจะว่าทานมือไม่สะอาดทานที่ยาวกันไปอะไรไม่ล้างหรือล้างไม่สะอาดแล้วอันนั้นจะสะอาดไม่ได้สำเร็จเป็นการเอาอาหารเข้าปากได้เหมือนกันอาหารเข้าปากทุกคำทุกคำมีสติและการเคี่ยวอาหารก็มีสติในปากของเรานี่ถ้าหากว่าเคี่ยวอาหารไม่มีน้ำลายไม่มีรสชาติเลยไม่อร่อยไม่มีน้ำลายไม่ได้ในเมื่ออาหารนี่ผสมน้ำลายมีเป็นของอร่อยขึ้นมาแล้วอาหารที่ผสมน้ำลายนั้นสภาพของอาหารเป็นยังไงความปราณีตความน่ารับประทานหมดไปแต่หากว่าจะมีการคายออกมาแล้วเอามารับประทานใหม่กินไม่ได้เพราะสภาพเป็นของทิ้งไม่ใช่เป็นอาหารที่สำหรับที่จะรับประทานนี่ในลักษณะนี้ก็เป็นการพิจารณาอาหารที่เราบริโภคอาหารที่เรารับประทานครบฉันกันมีสติเราพิจารณาอยู่สิ่งเหล่านี้ใจของเราต้องรู้ต้องเห็นเกินเข้าไปในท้องผ่านลำไส้ผ่านลำไส้กระเพาะอาหารตั้งแต่เป็นลำไส้ตั้งแต่เป็นกระเพาะอาหารไม่มีการไม่เคยล้างกันสักทีภาชนะภายนอกคือต้องล้างทุกครั้งล้างไม่ดีกลิ่นในภาชนะก็ยังปรากฏอยู่ลำไส้กับเพราะอาหารของเราที่อาหารที่จะผ่านไปรวมเป็นอาหารที่ไม่สามารถที่จะเอามารับประทานอีกได้แต่ความจำเป็นที่จะต้องรับประทานมีก็รับประทานกันไปเพื่อเยียวยาธาตุขันธ์เพื่อเยียวยาอัตภาพจึงการบริโภคการขบการฉันไม่ควรที่จะเห็นแก่รสแก่ชาติไม่ควรที่จะเพื่อรสชาติเพื่ออริดอร่อยอะไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาไว้รูปก็เป็นของร้อนเสียงก็เป็นของร้อนรสก็เป็นของร้อนกลิ่นก็เป็นของร้อนรสก็เป็นของร้อนร้อนทั้งนั้นร้อนเพราะความหิวร้อนเพราะความกระหายหรือความอยากใจที่อยาก
มุ่งแต่รถมุ่งในรถในชาตินั้นมันร้อนการพิจารณาก็เพื่อดับความร้อนของใจเราในเมื่อดับความร้อนในใจเราได้แล้วใจของเราไม่มีความร้อนอาหารเขาก็ไม่ร้อนรถเขาก็ไม่ร้อนอาหารเขาก็แสดงความจริงของเขาจะอาหารชนิดใดชนิดใดก็แสดงความเป็นอนิจจังมาทุกขั้นตอนถึงจะเข้าไปในปากในท้องแล้วเขาก็ยังแสดงความเป็นอนิจจังเวลาขับถ่ายนี่ยิ่งชัดออกมาเป็นเหงื่อออกมาเป็นน้ำลายออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะนี่ยิ่งแสดงความเป็นอนิจจังชัดกลิ่นก็เป็นของไม่เที่ยงรถก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นในเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วคายออกมาสำรอกออกมาเป็นมันเปลี่ยนไปเป็นหน้ามือหลังมือรถก็เหมือนกันเปลี่ยนไปเป็นหน้ามือหลังมือทีเดียวพิจารณาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อดับความร้อนดับของร้อนการเห็นแก่รสแก่ชาติดับของร้อนด้วยอันที่มันหิมันอยากในรสในชาตินั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาไม่ได้เทศนาไกลเพราะสัตว์โลกไม่ได้ติดไม่ได้ยินดียินร้ายของไกลติดยินดียินร้ายของที่อยู่กับเจ้าของที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยินดีและยินร้ายอยู่ในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นอุบายใดที่จะคลายไม่ยินดีร้ายในสิ่งที่สัมผัสเกี่ยวข้องเป็นประจำพระพุทธเจ้านำมาเทศนาเพื่อดับความร้อนดับตัวร้อนกำจัดตัวร้อนคือตัวอยากให้หมดให้สิ้นไปนั่นการพิจารณาอาหารนี่คือสิ่งที่มาสัมผัสทางปากทางลิ้นพิจารณาได้ผลสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกเราก็พิจารณาได้ผลเหมือนกันเพราะใจของเรานั้นเป็นผู้ที่ทำเป็นใจของเรานั้นเป็นผู้ที่พิจารณาเป็นการเป็นงานคนเป็นการเป็นงานทำอะไรเป็นหมดคนไม่เป็นการไม่เป็นงานทำอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างเพราะมันไม่เป็นสักอย่างจะทำอะไรได้การพิจารณานี้ก็เป็นการทำการทำงานต้องตื่นตัวต้องเตือนเราปลุกจิตปลุกใจของเราให้ตื่นในการที่จะพิจารณาสิ่งที่สัมผัสทางตาและตาของเราก็พิจารณาสิ่งที่สัมผัสทางหูเป็นเสียงและหูของเราก็พิจารณาสิ่งที่สัมผัสทางจมูกกลิ่นและจมูกของเราเราก็พิจารณาพิจารณาลิ้นรสที่สัมผัสทางลิ้นและลิ้นของเราเราก็พิจารณาพิจารณาสิ่งที่สัมผัสทางกายและกายของเราก็พิจารณาพิจารณาสิ่งที่สัมผัส
ทั้งใจใจของเราเราก็พิจารณาไม่ใช่พิจารณาข้างนอกข้างนอกไม่สนใจการพิจารณาข้างในข้างในก็ไม่ได้ต้องพิจารณาทั้งนอกเรียกว่าทั้งภายนอกและภายในอันนี้อัจฉตาธรรมธรรมภายในวหิธาธรรมธรรมภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมภายในรูปเสียงกลิ่นรสนี่อารมณ์ทั้งหลายอันนั้นธรรมภายนอกพิจารณาแล้วนี่ธรรมภายนอกธรรมภายในเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเป็นของเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นในโลกจะหาอะไรเที่ยงแท้ถาวรไม่ได้จึงว่าเราจะไปยินดีและเราจะไปยินร้ายไม่ได้ประโยชน์อะไรใจที่ไปหายินดีใจที่ไปหายินร้ายนั้นพระพุทธเจ้าก็ว่าเป็นใจที่ควรละเป็นใจที่ควรละควรกำจัดออกพระพุทธเจ้าเทศนาอยู่ที่ถ้ำสุคราคตามีเทศนาให้ท่านกล่าวว่าน้องชายพระสารีบุตรอยู่ณสถานที่นั้นไปโปรดน้องชายพระสารีบุตรระหว่างนั้นพระสารีบุตรยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์น้องชายพระสารีบุตรนั้นมีทิฏฐิคือมีความเห็นสิ่งใดที่ถูกใจอันนั้นดีทั้งนั้นสิ่งใจที่มีถูกใจไม่ดีเลยอันนั้นไม่ดีสักอย่างพระพุทธเจ้าทรงเทศนาใจนั้นก็ไม่ดีแก่ท่านใจนั้นก็ไม่ดีแก่คุณให้คุณเลิกละใจนั่นเสียพระสารีบุตรผู้นั่งฟังพระพุทธเจ้าเทศนาอยู่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นก็เพราะละใจที่ชอบของดีของไม่ดีนั้นชอบของถูกใจไม่ชอบใจของไม่ถูกใจนั้นละใจอันนั้นพระสารีบุตรได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทันทีท่านไม่ได้มีลึกไม่ได้มีตื้นท่านไม่ละเอียดไม่ใช่ละเอียดละหยาบความละเอียดความหยาบขึ้นอยู่กับใจต่างหากใจหยาบรู้ธรรมก็รู้หยาบเห็นธรรมก็เห็นหยาบใจละเอียดละเอียดละเอียดเห็นธรรมก็ละเอียดละเอียดละเอียดเท่าระดับของใจนั่นจึงว่าธรรมไม่ได้หยาบธรรมไม่ได้ละเอียดธรรมไม่ลึกธรรมไม่ตื้นจะหยาบจะละเอียดลึกตื้นขึ้นอยู่กับใจที่สัมผัสธรรมนั้นนั่นธรรมทุกระดับพัฒนาจิตธรรมพัฒนาธรรมทุกระดับซักพ่อขัดเกลาจิตแล้วจะให้แล้วทำนั่นจะมีการซักพ่อเป็นลำดับนั่นว่าสมาธิอบรมปัญญาท่านว่าปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมสมาธิเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งด้วยกับปัญญาที่ไม่ต้องอาศัยความสงบอะไรมากด้วยกับปัญญายังหยาบอยู่เอาปัญญาอันนี้ล่ะเอามาใช้เป็นประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์กล่อมเกลาล้อมหล่อหลอมจิตใจด้วยเหตุด้วยผลด้วยเหตุด้วยผลนี่ในเมื่อใจมีการขัดเกลาหล่อหลอมใจก็เป็นใจขึ้นมา
ขามีการหล่อหลอมมีการขัดเกลามีการซักฟอกถ้าก็มีการหล่อหลอมนี่เหมือนกระทองที่ยังมีอะไรอะไรเจือปนอยู่ในนั้นจะว่าทองเหลืองทองแดงทองหนักทองคำแล้วก็ช่างต้องมีการหล่อหลอมทั้งนั้นมันมีการหล่อหลอมดีแล้วธรรมชาติเป็นทองระดับนั้นระดับนั้นก็เป็นทองที่ระดับนั้นโดยทำไมเงินก็เป็นเงินแท้ทองก็เป็นทองแท้ขึ้นมาเพราะมีการหล่อหลอมจิตของเราก็เช่นเดียวกันไม่มีธรรมสติปัญญาเป็นธรรมเครื่องหล่อหลอมสารพัดรวมอยู่ในใจใจของเรานี่แหละท่านจึงว่ามนุษย์ติราชาโนมนุษย์เรโตมนุษย์เทโวมนุษย์อรหันโตมนุษย์พุทโธนี่ใจของเรามันเป็นในสารพัดเป็นเปรตก็มีเป็นยักษ์ก็มีต้องมีธรรมเป็นธรรมเครื่องหล่อหลอมใจของใครก็ช่างถ้าหากว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องหล่อหลอมซักพ่อขัดเกลาก็เหมือนกับภาชนะที่เอาไปใช้ไม่มีการล้างไม่มีการเช็ดถูสีสันนี่จึงกระทั่งดูไม่ได้เคยไปเที่ยวเกี่ยวข้องกับกลุ่มหมู่บ้านบางแห่งภาชนะที่เขาใส่อาหารมาจะเป็นถ้วยข้าวของเก่าข้างๆนั้นบางทีคราบมือก็ยังมีเป็นปิ่นโตสมัยนั้นมีปิ่นโตอลูมิเนียมเริ่มมีแล้วคราบคริมโตอลูมิเนียมมันเปลี่ยนสีไปแล้วมันมีแต่คราบอะไรตัวอะไรก็ไม่รู้บางทีเอามาล้างให้เขาจำไม่ได้นั่นเมื่อภาชนะเข้าใส่อาหารอันมาถวายเราทั้งไงอันนี้ต้องยอมรับว่าเราทำไม่ใจไม่ได้ทำใจยากต้องตักตรงกลางตัดกลางเอาข้างๆนั่นไว้เอาดอกมันเปื้อนอะไรต่ออะไรนะแต่ความจริงมันก็อยู่ด้วยกันนั่นละนี่เอาตรงกลางเอาภาชนะไม่ได้ล้างสกปรกแต่ภาชนะไม่ได้ล้างสกปรกเห็นได้ง่ายใจสกปรกนี่เห็นยากจริงๆเพราะใจไม่เคยดูใจใจไม่เคยรู้ใจโอกาสที่จะชำระใจจึงเป็นจึงยากจึงการดูใจของเรานี่เป็นข้อปฏิบัติเป็นการปฏิบัติการดูใจของเรานี่น่ะเป็นมรรคทางเดินนี่เป็นมรรคมรรคคือทางเดินทางเดินก็คือเดินไปไหนเดินให้รู้ใจเห็นใจนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือรู้ใจเห็นใจเห็นใจที่พุทโธเห็นใจที่เป็นพุทโธเห็นใจที่เป็นพุทโธใจนั้นมีการซักฟอกขัดเกลาเหมือนกับเพชรที่มีการเจริญในอย่างดีพ้นจากขี้ทั้งหลายพ้นจากกิเลสทั้งหลายใจนั่นเป็นพุทโธพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใจการดูใจดูใจจึงเป็นข้อปฏิบัติจึงเป็นมรรคทางเดินเพื่อมรรคผลพระนิพพานคือถึงใจเห็นใจนั่นคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนลึกไม่สอนไกลเต
ากการฝึกอบรมไม่มีโอกาสที่จะเห็นได้และไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจได้เข้าใจแต่ภาษาคำพูดแต่ของจริงนั่นไม่เข้าใจดอกเพราะไม่เคยเห็นของจริงจึงให้พากันใส่ใจดูใจของเราให้มากอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนดูใจของเราอยู่ตรงไหนดูใจของเรานั่นแหละเราปฏิบัติธรรมอยู่แต่ในพรรษานอกพรรษาอยู่เป็นนักบวชเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นชาวบ้านดูใจของเรานั่นแหละเรียกว่ามีโอกาสที่จะเข้าถึงเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ถึงไหมจะอยู่ทางวัดว่าบวชเป็นพระบวชเป็นนักบวชแต่ดูแต่สิ่งที่ชอบใจและดูแต่สิ่งที่ไม่ชอบใจและก็พอใจสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่พอใจอันนี้เป็นอุปสรรคมากๆอันนี้จะเป็นการบั่นทอนความก้าวหน้าของเราอันนี้จะขวางเป็นกำแพงกั้นหนานั่นให้พากันทำลายกำแพงหนานี้กำแพงเพียงหนานี้นี่มันอยู่ไกลกำแพงหนานี้อยู่กับเราอยู่กับเรามันมาจากไหนตัวกิเลสของเรามันสร้างขึ้นมามันสร้างมาปิดกั้นเจออันนี้ล่ะกระดอนออกเจอนี่กระดอนออกไปกระดอนออกไปนี่กระดอนออกไปไหนไปหาสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ทะลุเข้าไปในเมื่อไม่ทะลุกำแพงตัวนี้ยังไม่สามารถที่จะทะลุไม่สามารถที่จะพังทลายไปได้เราก็จะติดอยู่กลางคืนกลางวันที่มืดและสว่างอยู่อย่างนี้ติดอยู่กับโลกก็คือกลางคืนกลางวันติดอยู่กับโลกก็คือสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจติดอยู่กับโลกก็คืออิทธารมอนิธารมอะไรก็ช่างอันเดียวกันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ช่างคือของเกิดนั่นแหละพระองค์ตามแต่เราจะตามกิเลสมันจะไปว่าอันนั้นดีอันนั้นไม่ดีอันนั้นชอบอันนั้นไม่ถูกใจนั้นไม่ถูกใจเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเราแท้ๆมันก็ยังไม่เป็นเราเราแท้ๆหาตรงไหนจะเป็นเราก็ไม่มีเกิดมาอายุ50 60 70 80 90 100โอ้คนนั้นอายุเยอะจริงๆทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะมันตายกันซะก่อนไอ้คนอายุ100 200ไม่ตายได้ตายแต่เราจริงๆก็ไม่ใช่ของเราแล้วอะไรจะเป็นของเราเราจริงๆแล้วมันก็ของทิ้งของภายนอกที่เราชอบไม่ชอบใจไม่ชอบใจก็คือของทิ้งทั้งนั้นจึงว่าธรรมที่สัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละอันนี้แหละจะเป็นธรรมที่หล่อหลอมจิตใจของเราถ้าหากเรามีสติเรามีปัญญาใช้ความพยายามให้เข้าถึงความจริงด้วยอุบายจะให้เข้าถึงความจริงที่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้นะจริงเรานี้เป็นธรรมทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีอุบายไม่ตั้งใจสิ่งที่สัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นอันนี้เป็นไฟทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าของร้อนของร้อนของร้อนอนิจจังอนิจจังนิจจังตาก็ของร้อนรูปก็ของร้อนหูก็ของร้อนเสียงก็ของร้อนจมูกก็ของร้อนกลิ่นก็ของร้อนลิ้นก็ของร้อนรสก็ของร้อนกายก็ของร้อนสิ่งที่สัมผัสทุกท่องกายก็ของร้อนใจก็ร้อนอารมณ์ที่มาสัมผัสทั้งหมดชาดินได้ฟังเทศอนิตตปริยยสูตร
พระพุทธเจ้าเทศนาโปรดชนินจบธรรมเทศนาอริตะปริยายสูตรชนินทั้ง503รายสามท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดนั้นทำเครื่องขัดเกลาทำเครื่องที่จะกำจัดกิเลสมันไม่ใช่อยู่ดินฟ้าอากาศหนาแล้วเราจะไปหาที่ไหนนั่งก็ดูนอนก็ดูเดินก็อยู่ดูแม้แต่รับประทานขับถ่ายก็ดูออกไปออกไปกลิ่นมันงั้นมันมาจากไหนมันมาจากเราใช่ไหมนั่นเราล่ะแล้วมันไม่ใช่ออกหมดในข้างในมันก็ยังมีถ่ายออกนอกไม่มีบางทีมันมีปัญหานะคำว่าอุจจาระนั่นน่ะไอ้คำว่าของเหม็นนั่นน่ะหนูคูดนั่นน่ะเหงื่อออกมากก็ไม่ดีเลือดเป็นส่วนที่จะกินมันไม่ดีออกหมดออกมากมันก็ไม่ดีออกหมดมันก็พูดออกไปทั้งหมดมันก็ตายจึงว่าธรรมที่จะเป็นเครื่องขัดเกลากำจัดกิเลสอ่ะไม่ใช่อยู่ที่อื่นนะเปิดตู้พระไตรปิฎกพระสุตตะนี่ก็อยู่ในเราพระวินัยยะก็อยู่ในเราพระประมัตถธรรมก็อยู่กับเราจึงว่าเปิดตู้พระไตรปิฎกศึกษาพระไตรปิฎกอยู่ทุกขณะเดินก็ศึกษานั่งก็ศึกษานอนก็ศึกษาอยู่ตรงไหนศึกษาเลยไปไม่อ่านพระไตรปิฎกไม่เป็นนี่แต่ก็ไม่หลงพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกไม่เป็นแต่ก็ปฏิบัติถูกตามพระไตรปิฎกนั้นแต่ก่อนพระไตรปิฎกจะมีที่ไหนแต่ก่อนหนังสือพระรามเวลาหนังสือก็ไม่มีนะผู้ปฏิบัติเสด็จมาผลนี้เราไม่ประเดี๋ยวเราไม่ประมาทพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็เปิดออกไปนั่นน่ะเปิดหนังออกนี่เปิดความมืดเปิดความบอดออกนี่เปิดออกไปทำอยู่ข้างในนี่บุญอยู่ตรงนี้นักข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายคือมรรคผลพระนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่กับเรานี่เปิดออกไปเปิดเองพระตู้พระไตรปิฎกตรงไหนมีแต่พระไตรปิฎกเต็มไปหมดตรงไหนมีแต่ธรรมอันนี้อย่างทุกขังอนัตตาโลกเต็มโลกธาตุนั้นตรงไหนมีความเกิดตรงไหนมีความแต่ตรงไหนก็มีความตายตรงไหนมีความเกิดตรงอันที่เกิดนั่นก็คือดับนี่จึงว่าตู้พระไตรปิฎกเต็มตู้พระไตรปิฎกเต็มโลกธาตุเดี๋ยวนี้เราไม่ดูเราตู้พระไตรปิฎกปิดสนิทเลยมืดมิดไม่มีโอกาสได้เห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์เห็นแต่แสงฟืนแสงไฟอันเกิดจากรูปมาสัมผัสตาเกิดจากตาสัมผัสรูปเกิดจากเสียงสัมผัสหูหูสัมผัสเสียงนั้นรูปใดๆทั้งหมดที่สัมผัสตารูปอันนั้นก็คืออนิจจังรูปอันนั้นก็คือเป็นของที่เกิดมามีแต่ที่จะแตกพังและแตกพังไปเป็นลำดับลำดับเสียงก็เช่นเดียวกันเสียงยิ่งแสดงชัดว่าเสียงเป็นของเกิดดับใครจะพูดใครจะพูดเสียงดังมากดังน้อยหยุดพูดเสียงไม่มีจะเสียงข้องเสียงกองเสียงอะไรก็ช่างเสียงรถยนต์เสียงยนต์เครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์เสียงอันนั้นไม่มีนะก็เสียงไม่มีอะไรเป็นตัวตนเสียงเป็น
ป็นอนัตตาหูของเราก็เหมือนกันที่สัมผัสเสียงสัมผัสเสียงสัมผัสเสียงเวลาเสียงดับไปแล้วหูเสียงในหูมีไหมเวลาเสียงดับไปแล้วอะไรมากระทบหูหูมันก็เป็นตารูหูเท่านั้นว่างอยู่เสียงมันได้ท่าตั้งแต่เป็นหนึ่งสองสามสี่สามทุ่มสี่ทุ่มนั่นน่ะเสียงดับไปแล้วหูของเรามีเสียงมากระทบไหมเสียงทั้งนอกทั้งภายนอกเป็นของเกิดมาดับไปนี่เราจะไปพอยเราจะไปยินดีและยินร้ายเสียงที่ถูกใจและเสียงที่ไม่ถูกใจอันนั้นใจอันนั้นเป็นใจที่ไม่ยุติธรรมกับเราใจนั้นเป็นใจที่ไม่ยุติธรรมกับเราบีบเบือนเราทำให้เราเป็นทุกข์และโลกก็เป็นทุกข์โลกเป็นทุกข์เพราะใจไม่ใช่เราเป็นทุกข์เพราะกระสือกระรูปเสียงกลิ่นรสอะไรเป็นทุกข์เพราะใจจึงว่าเรียนศาสนาต้องเรียนใจศึกษาธรรมต้องศึกษาใจปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติใจดูใจให้รู้ใจเห็นใจเรามีโอกาสปฏิบัติใจของเราได้เต็มที่การที่รู้ใจเห็นใจก็คือต้องมีสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธินี่จะรู้ใจรู้ไม่ได้จะเห็นใจก็เห็นไม่ได้เห็นแต่เงาไม่เงามันจะได้ประโยชน์อะไรเหมือนกับเงาของคำเข้ากินยังไงมันก็หิวกินยังไงก็หิวประโยชน์อันเกิดจากคำเข้าอย่างนี้ธรรมะก็เช่นเดียวกันเงาของธรรมชื่อของธรรมกินยังไงมันก็หิวชื่อของยากินยังไงก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์ในที่สุดก็เป็นโรคไม่มีโอกาสที่จะหายจากโรคนั้นเพราะไม่มีไม่สนใจยาหรือไม่ได้สัมผัสมือได้รับประทานยาแล้วพากันขยันขันแข็งดียกย่องพระเนนพากันตั้งอกตั้งใจใช่ได้ทีเดียวไปทางไหนผ่านไปทางไหนเห็นเดินยังกรมกันเห็นเดินยังกรมกันค่ำคืนดึกดื่นสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มยังเดินยังกรมกันกุ๊ก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 เอออันนี้อันนี้ดีใจอันนี้มีความสุขอันนี้พอใจเดินยังกรมแล้วนะเดินหามรรคหาผลเดินยังกรมแล้วนะเดินหามรรคหาผลหาพระนิพพานการเดินยังกรมนั่นคือการเดินทางไปสู่มรรคผลพระนิพพานไปนอนยืดตรงนะนอนยืดตรงนอนยืดตรงมันในเรื่องมันตรงต่ออะไรก็ไม่รู้ตรงต่อกองฟืนกองไฟเดินยังกลมนะนั่นตรงต่อเส้นทางที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เดินนอนยืดตรงนอนยืดยืดตรงนั่นพระพุทธเจ้าเชี่ยวเหมือนกันทางแห่งกองฟืนกองไฟเมื่อพูดนรกกองฟืนกองไฟอย่างหลวงปู่มั่นท่านปฏิบัติทีแรกนะจิตรวมไปนะป้าจิตรวมไปละป้าครึ่งเล็บครึ่งไอ้เดี๋ยวว่ามันจินเนี่ยก็เหมือนหลับนั่นนะท่านจะไม่นั่งสมาธิมีแต่เดินยังกลมเดินยังกลมพิจารณาเกสาโลมานาคาตันตาตาโจพิจารณาเกสาโลมานาคาตันโจพิจารณาเฉพาะร่างกายอย่าเลิกจากนั่งเลยเลิกจากเดินนอนพักผ่อนการเดินยังกลมของท่านเดินขนาดไหนเดินดูร่างกายเดินดูจิตใจเดินดูร่างกายเดินดูจิตใจร่างกายของเราไม่หนีมันไม่ได้หนีเราเนี่ยอยู่ก็เราอยู่ตลอดเวลาเราตั้งใจดูแล้วตั้งใจดูร่างกายอยู่ก็เราอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องเห็นจนได้เห็นร่างกายและร่างกายทั้งหมดเป็นธรรมทั้งนั้นอ
เห็นร่างกายเห็นจิตใจด้วยปล่อยวางร่างกายแล้วจิตรวมเข้าหาจิตเบิกบานสว่างไสวเบิกบานเพราะปล่อยวางแล้วโลกกระทาดคือดินน้ำลมไฟอันนี้นี่ถูกแล้วแน่นแล้วนั่นอธิปทาของท่านอยู่กับกายอยู่กับจิตอยู่กับกายอยู่กับจิตอยู่กับใจจนกระทั่งบรรลุนั่นไม่รู้อะไรบรรลุถึงจิตบรรลุถึงธรรมจิตรวมไปแล้วไปดูนั่นไปดูนั่นไปเห็นนั่นเห็นนั่นอันนั่นท่านว่ามันไม่ถูกสรุปแล้วธรรมก็คือคืออยู่กับเราเราคือธรรมเราคือธรรมธรรมจะระดับไหนธรรมจะระดับไหนขึ้นอยู่ว่าความหยาบความละเอียดของใจเราธรรมของเราจะละเอียดธรรมของเราจะบริสุทธิ์ก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดขึ้นอยู่กับบริสุทธิ์ของใจเราจึงให้พากันเข้าใจอย่าไปลูกคันอย่าไปสงสัยธรรมอยู่ตรงโน้นธรรมอยู่ตรงโน้นธรรมอะไรต่อมีอะไรนั่นน่ะกิเลสมันดึงไปละมันดึงไปให้ความสนใจธรรมที่เป็นยาแก้กิเลสธรรมที่เป็นโอสถแก้กิเลสมันพยายามที่จะไม่ดึงออกห่างสำนักนั้นอูเอเกอาจารย์นั้นเทศนาสอนอย่างนั้นอะไรต่ออะไรผู้คนขึ้นมากอะไรตื่นนั่นแหละมงคลตื่นข่าวพุทโธทำไมไม่ตื่นจิตของเราทำไมไม่จิตตื่นดูดินน้ำลมไฟทำไมไม่ตื่นดูให้ยิ่งตรงไหนก็ช่างเถอะแต่มาสอนให้ดูจิตดูกายดูดินน้ำดูเดือนดูลมดูไฟดูให้จังดูของเกิดของตายอันนั้นดูไปในทางที่ไม่เป็นไปเพื่อถอดถอนสิ่งพิชิตเป็นข้าสิ่งที่เป็นข้าสุดใจเพราะของเกิดมาตายอันนี้เท่านั้นเป็นข้าสุดกายใจไม่ว่าสัตว์ในโลกชนิดใดดูไหมคำว่ากิเลสกิเลสของสัตว์โลกชนิดใดมันมีอะไรมันก็มีของเกิดของเกิดของตายของเกิดของตายตามสภาพตามฐานนะดูนักดูไหมนี่ถึงเวลาเขาผสมพันธุ์กันเป็นยังไงมันมีอะไรมันมีแต่ของเกิดของตายเท่านั้นที่มันเป็นฟืนเป็นไฟประหัตประหารเป็นกระตั้งตาบอดหูหนวกเป็นบาดเป็นแผลทั้งเนื้อทั้งตัวตายกันไปก็มีแต่ไม่เท่ามนุษย์มนุษย์เกิดทุกวันสัตว์โลกเป็นข้างเป็นยาแต่เป็นยามเป็นข้างเป็นคราวช่วงนี้ฝนก็ตกอากาศก็เริ่มดีเย็นเดือนก็สง่าเดือนก็สว่างเดือนก็แจ้งหลังจากที่เลิกประชุมกันแล้วตั้งใจเดินจงกรมเดิน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 ทำไมเดินไปหามรรคผลพระนิพพานนั่นก็มีเท่านั้นแล้วไม่เดินจงกรมแล้วก็นอนเท่านั้นนอนเหลือจะไปมรรคผลนิพพานนอนก็ไปเหมือนกันน่ะไปหากองฟืนกองไฟใจต้องให้มันคมใจคมใจแหลมมองไปตรงไหนทะลุไปหมดคมมองไปตรงไหนขาดไปอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นใจที่คมเอาใจที่คมนั้นนึกไปถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์นั้นดับอารมณ์นั้นดับจะอะไรก็ช่างจะปรากฏผ่านทางตาหูทางจมูกทางอะไรมันดับทันทีดับทันทีใจคง
ขาดหากว่าใจไม่คมฟันยังไงก็ช่างมันก็มีดไม่คมนั่นแหละในที่สุดฟันไม่ขาดก็เลยไม่สนใจที่จะฟันไม่สนใจที่จะฟันสนใจในการที่เอามีดเอามีดมารับสนใจเอามีดมารับโอกาสที่จะตัดขาดได้ใจใจไม่คมไม่สนใจที่จะรับจิตรับใจให้คมมันก็คอขาดทันนั่นแหละคอขาดถูกกิเลสมาตัดคอบิณฑบาตก็ทำเหมือนก็เดินจงกรมไปบิณฑบาตทำเหมือนก็เดินจงกรมดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูกายดูจิตไปสำรวมอยู่กับกายสำรวมอยู่กับจิตสำรวมอยู่กับกายสำรวมอยู่กับจิตกิริยาของการบิณฑบาตข้อปฏิบัติของการบิณฑบาตก็คือการสำรวมอยู่ที่กายอยู่ที่จิตได้บิณฑบาตมาบิณฑบาตนั้นก็เป็นธรรมเพราะเราไปบิณฑบาตเราปฏิบัติธรรมเราขณะไปบิณฑบาตใจของเราเป็นธรรมขากลับมาไม่ต้องรีบร้อนไปก็ไม่รีบร้อนขากลับก็ไม่ร้อนรีบร้อนแต่ว่าไม่ช้าเดินพอดีพิจารณาอาหารที่อยู่ในบาตรตั้งแต่กลับมานู่นแล้วอาหารเขาไม่รู้เรื่องเลยเอาไปหุงเขาก็ไม่รู้เอาต้มเขาก็ไม่รู้ไปแกงเขาก็ไม่รู้เอาไปปิ้งเขาก็ไม่รู้เอาไปทิ้งเขาก็ไม่รู้เอามากินเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้นั่นคือธาตุไม่รู้ร่างกายของเราก็คือธาตุไม่รู้เข้าใจไหมก็เพราะเอาธาตุไม่รู้มาเป็นร่างกายนั่นเป็นความรู้ทั้งนั้นความรู้อันนี้ถ้าเกิดไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเพราะการพิจารณาของเราไปพอฟังคนอื่นพูดอ่ะมันไม่มีรสไม่มีชาตินะจึงไปบิณฑบาตนั่นก็เป็นข้อปฏิบัติดูทำเหมือนกับเราเดินจงกรมทั้งไปทั้งมาร่างกายของเรามีธาตุรู้ธาตุไม่รู้ธาตุรู้นี่ก็คืออาศัยของธาตุไม่รู้มาเป็นหลักมาเป็นธาตุไม่รู้ใจอันนั้นเป็นธาตุรู้ไม่ได้อาศัยอะไรนั่นอันนั้นเป็นธรรมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมธาตุรู้อยู่อย่างนั้นโดยไม่ต้องอาศัยอะไรใจอันนี้มีนานขนาดไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้พยากรณ์ไว้แต่ใจที่เป็นร่างกายเกิดดับแต่เกิดดับเกิดดับอันนั้นมันก็เกิดดับมาตลอดในเมื่อมีการสัมผัสอะไรเป็นกิริยาขึ้นมาเป็นการเกิดกิริยาเกิดการขึ้นไหวใจที่เป็นไม่มีการไม่มีการเคลื่อนไหวใจที่เป็นอกิริยาใจอันนั้นไม่มีอายุกาลแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พยากรณ์ไว้อายุเท่าไหร่แม้แต่การเกิดการตายพระพุทธเจ้าก็ยังไม่พยากรณ์ไว้ว่าจำนวนเท่าไหร่ต
ของสัตว์โลกทั่วไปคือไม่มีประโยชน์เท่านั้นก็เอาสูตรตามที่พระพุทธเจ้าเทศนาไว้มันไม่มีส่วนที่จะทำให้แก้ปัญหาเบาบางลงไปแก้ปัญหาจะเบาบางต้องพิจารณาสิ่งที่เกิดดับเฉพาะปัจจุบันแล้วเฉพาะปัจจุบันเฉพาะปัจจุบันนี้นั้นอดีตบางขนาดไหนพระพุทธเจ้าไม่คิดอนาคตก็ไม่คิดคิดเฉพาะปัจจุบันคิดเฉพาะปัจจุบันตัดอดีตตัดอนาคตเพราะใจของเรานี่มีแต่คิดไปอดีตสิ่งที่แล้วมามีแต่จะไปข้างหน้าสิ่งที่ยังไม่ถึงปัจจุบันที่ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตนี่ไม่สนใจกันเพราะใจมันไม่ยอมอยู่ตั้งอยู่ปัจจุบันขยับจะตั้งมีสติอยู่ในปัจจุบันนี่ไปหน้าไปอดีตตั้งให้เป็นเฉพาะปัจจุบันมีสติอยู่กับปัจจุบันไปหน้าไปอนาคตนี่มันล้มไปหน้าล้มไปหลังล้มไปข้างหน้าการข้างหน้าล้มไปหลังสิ่งที่หันมาล้มไปซ้ายไปขวาก็สิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจมีเท่านี้มีแต่ล้มซ้ายล้มขวาล้มหน้าล้มหลังคำสอนพระอาจารย์จึงสอนให้ตั้งกายตรงตั้งจิตให้ตรงตั้งกายเที่ยงตั้งจิตให้เที่ยงเที่ยงอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันจริงๆไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเซไปพัดนั่นสิ่งเซไปพัดนั่นอ่ะเซไปหาเรียกเซไปหาหรือเซไปหาสิ่งที่มาสัมผัสเซไปหาเรื่องอดีตอนาคตเซปัญหาเรื่องอะไรที่ทางซ้ายทางขวาทางรักทางชังเซไปแล้วแต่ปัจจุบันจริงๆไม่มีมีแต่จิตอันเดียวนะใจของเรามันไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันทำไมมันไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันก็เพราะมันเสพติดถ้ามันเสพติดนักเสพติดนี่โอ้โหมันไม่ได้เสพมันอยู่ได้เมื่อไหร่ใจมันเสพมานานติดยิ่งกว่านักเสพยาบ้ายาเมาที่อีกแต่ยากขนาดไหนก็ช่างเถอะเมื่อความพยายามพอแล้วกลายเป็นของง่ายที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมชั่วขณะเดียวภาษาวกพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันไม่ใช่การเวลาอะไรการเลิกยาเสพติดบางทีต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีแล้วบางทีไม่ได้ครับทำลูกจิตเสพติดเรื่องอิทธารมอนิทธารมนี่แก้ขณะเดียวเท่านั้นละได้ขณะเดียวก็แก้ได้เหมือนกับดอกไม้ดอกบัวเวลาชาวบ้านมันบานชั่วขณะเหมือนก็ทำงานทำงานแล้วก็ช่างเวลาจะแล้วขณะเดียวการกินข้าวก็เหมือนกันเวลาจะอิ่มก็อิ่มขณะเดียวมันไม่ได้อิ่มอะไรขณะยาวนะจึงความพยายามความเพียรนี่ต้องให้สม่ำเสมอต้องมีความให้ยิ่งเสมอมีความให้ยิ่งเสมอมีความให้ยิ่งเสมอเหมือนกับการเดินทางรีบเร่งเสมอรีบเร่งเสมอเวลาจะถึงมาถึงขณะเดียวเราทุกรายมีโอกาสที่จะทำงานแล้วมีโอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางโดยกันทางนั้นพยายามทำกันให้เต็มที่มรรคผลพระนิพพานพระพุทธเจ้ามอบให้เราเพราะพระพุทธเจ้ามองเห็นว่าเรานี่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ทั้งนั้น